ทุนกระหม่อมทรงขับร้องเต้นประกอบเพลงเนื่องในวันคริสต์มาสคลิปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงร้องและทรงเต้นเพลง Merry Christmas and Happy New Year เมื่อวันที่24ธันวาคมเพจ TOB Number 1 Channel เปิดเผยคลิปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงร้องและทรงเต้นเพลง Merry Christmas and Happy New Year พร้อมระบุว่าเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการ TOB Number 1ขอส่งมอบสาระความรู้ความสุขความสนุกกับภารกิจพิเศษส่งมอบความสุขให้สมาชิก TOB Number 1จะสนุกและประทับใจแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะช่วงท้ายของคลิปทุนกระหม่อมทรงเล่าประวัติศาสตร์ที่มาของวันคริสต์มาสและความสำคัญของวันดังกล่าวนอกจากนั้นทรงนำของขวัญไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วยมุนรักน้ำท่วมว่าที่เจ้าสาวไบรท์พิชยาธารเปิดใจครั้งแรกชมโตกราฟรักไม่มีตกมุนรักน้ำท่วมว่าที่เจ้าสาวไบรท์พิชยาธารเปิดใจครั้งแรกชมแฟนหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์9ปีกราฟรักไม่มีตกแจ้งแฟนข่าวสบายใจได้ยังทำหน้าที่พิธีกรเหมือนเดิมไบรท์พิชยาธารว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงเปิดใจครั้งแรกทำเอาแฟนคลับซาบซึ้งใจเมื่อเห็นโมเมนต์แห่งความประทับใจของนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์คุกเข่าขอแต่งงานผู้ประกาศข่าวสาวไบรท์พิชยาธารจันพุฒหลังทั้งคู่คบหาดูใจมานานถึง9ปีกลางรายการสดเรื่องเล่าเช้านี้ล่าสุดไบรท์เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์เป็นครั้งแรกถึงวินาทีที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานกลางรายการซึ่งทำเอาหลายคนสงสัยว่ารู้ตัวมาก่อนหรือไม่พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยจุดเริ่มต้นของความรักและสิ่งที่ฝ่ายชายเอาชนะใจตัวเองได้ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ารู้มาก่อนไหมไม่รู้ก่อนเลยค่ะมีทีมงานที่รู้ค่ะทีมงานรู้ครบทุกคนพี่ไก่ภาสิทธิ์พิธีกรคู่รู้ค่ะแต่ไบรท์ไม่รู้เลยค่ะยังนึกว่าเบรกสุดท้ายทำไมพี่โปรดิวเซอร์ต้องมาบอกว่าให้เผื่อเวลา 7-8 นาทีเพราะมีสกู๊ปศิลปินดาราอวยพรคริสต์มาสยังคิดว่ายาวเหมือนกัน6นาทียังถามทีมงานโต๊ะข่าวบันเทิงว่าเราสามารถเฟดลงได้หรือเปล่าแบบปล่อยไปสัก4นาทีแล้วเฟดลงทุกคนก็ยืนยันว่าเฟดไม่ได้ของช่องร้อยมาแล้วเซอร์ไพรส์หนักโตคุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้คนบันเทิงแห่ยินดีไบรท์โพสต์คริสต์มาสไม่เหมือนเดิมส่องเพชรเม็ดโตน้ำตาท่วมจอย้อนเส้นทางรักโตไบรท์ตั้งแต่วันแรกเจอถึงนาทีเซอร์ไพรส์ขอแต่งปรากฏอ้าวเป็นเซอร์ไพรส์จากคุณโตศักดิ์สิทธิ์ถ้าถามว่าอาจัยหรือเปล่าไม่ได้อาจัยอะไรเลยนะคะไม่ระแคะระคายแม้แต่นิดเดียวอะค่ะมีเหมือนว่าทำไมวันนี้พี่ไก่ดูเครียดจังตอนเบรกได้ดูพยายามจะคุมเวลาอะไรอย่างเนี้ยรู้สึกแค่นั้นแต่ก็คิดว่าแกคงอยากให้เวลามันบาลานซ์โอเคมั้งไม่ได้คิดอะไรเลยจนกระทั่งคุณโตศักดิ์สิทธิ์เดินเข้ามาในสตูดิโอ9ปีที่ผ่านมาผ่านอะไรมาบ้าง9ปีของไบรท์กับโตนี่ต้องบอกว่ามันเป็น9ปีที่มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์นะคะจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นมันก็แสดงว่าเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมามากมายมีหลายเหตุการณ์แล้วใน9ปีคือถ้าเทียบเป็นคนคนหนึ่งเวลาที่เขาจะเจริญเติบโตไประยะเวลา9ปีเหมือนเด็กอายุ1ขวบโตไปเป็น9ขวบเขามีพัฒนาการชีวิตพัฒนาการด้านความคิดเยอะมากดังนั้น9ปีของไบรท์กับโตก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันตั้งแต่30กว่าจนทุกวันนี้ก็คือ30กว่ากันมันก็มีเหตุการณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์เวลาทุกข์มากมากอย่างกรณีของไบรท์ก็คือเรื่องคุณแม่โตก็จะให้กำลังใจคุณแม่ป่วยมานานแรก
ตอาจจะไม่ถนัดเรื่องของการให้กำลังใจพอผ่านช่วงเวลามาคุณแม่ป่วยบ่อยขึ้นแล้วโตก็โตขึ้นรู้ว่าชีวิตคืออะไรการให้กำลังใจคนข้างสำคัญแค่ไหนเราก็จะปรับตัวกันมาเรื่อยๆหรือถ้าอย่างเรื่องสุขมากๆโตมีคอนเสิร์ตใหญ่กว่าจะไปถึงคอนเสิร์ตที่เราได้มอบความสุขให้กับคนดูแบบที่เห็นเบื้องหลังมันก็เต็มไปด้วยความพยายามความตั้งใจและความกดดันของตัวโตเราก็จะผ่านเหตุการณ์ในลักษณะอย่างเนี้ยมาด้วยกันในชีวิตทั้งสุขแล้วก็ทั้งทุกข์ค่ะโตชนะใจเราด้วยเรื่องอะไรเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเมื่อก่อนเคยเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าจะพูดจริงๆแล้วคือไบรว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำตามจำนวนปีที่เราคบกันอะค่ะจากเดิมเราเป็นเด็กกันทั้งคู่ต่อมาเราโตขึ้นความรู้สึกถ้าเทียบเป็นกราฟมันเป็นกราฟขึ้นมันมีตะกุกตากกับบ้างแต่ว่ามันเป็นกราฟที่ไม่เคยตกมีเรียบบ้างแต่มันก็ไม่เคยลงทิศทางมันเป็นขาขึ้นกระทั่งทุกวันนี้ผ่านมา9ปีแล้วไบร์ก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีเรื่องน่าประทับใจเรื่องน่ารักที่เขาทำให้เรารู้สึกดีที่เวลาความทุกข์มันมาหรือความยากลำบากในชีวิตโตก็มีส่วนร่วมมากทีเดียวเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่มองว่าเขาเป็นยังไงเจอกันครั้งแรกตอนนั้นไบรท์เป็นพิธีกรรายการคนไทยที่หนึ่งในโลกทางช่องไอทีวีซึ่งเป็นพิธีกรรายการแรกของเราแล้วโตก็เป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการเรื่องตลกก็คือมันเป็นรายการครึ่งชั่วโมงแต่เราต้องใช้เวลาถ่ายทำทั้งหมด7วันเพราะว่ามันเป็นรายการที่ใหม่มากดังนั้นเจอกันทั้งหมด7วันแต่ละวันก็เกือบเต็มวันแล้วไปในที่สำคัญกับโตไม่ว่าจะเป็นเอแบกที่โบสถ์ที่บ้านมีที่สยามสแควร์แล้วก็มีไปทานข้าวกับครอบครัวโตด้วยถ้าไปย้อนดูเทปเก่าเทปนั้นจะเห็นว่าไบรท์ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาได้รู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ญาติโตตั้งแต่ช่วงถ่ายรายการนั้นเลยก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นมาไบรท์จำได้ว่าโตยังให้กำลังใจเพราะว่าเราบอกว่าเป็นรายการแรกของเราที่เป็นพิธีกรโตก็พยายามจะช่วยที่จะให้ทุกอย่างราบเรียบคือตอนนั้นไม่ได้มองว่าคนนี้ใช่เลยหรือว่าคนนี้ใช่แต่เราคิดว่าคนนี้เป็นคนเก่งเล่นเปียโนเก่งดูเป็นเพื่อนที่ดีแล้วตอนนั้นไบรท์ก็มีแฟนอยู่ด้วยเลยไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนั้นเป็นเพื่อนกันมากกว่าเพราะว่าช่วงนั้นถ่ายกัน7วันเจอกันตอนน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครเป็นแฟนกันตอนนั้นหรือเปล่าตอนปี54ไบรท์มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นปีแรกวันที่3มกราคมเสร็จแล้วปลายปี54มันมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นช่วงที่ทำรายการก็มีโอกาสได้เจอกับโตเพราะว่าเขาก็มาเป็นศิลปินของค่าย BEC เทโรเขาก็มาประชุมที่ตึกด้วยว่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วจะมีการนัดแนะกันว่าเดี๋ยวเรารอเพราะว่าเราก็ทำรายการเสร็จ10โมงโตมาประมาณเที่ยงนัดเจอคุยกันช่วงน้ำท่วมนี้แหละที่เริ่มคุยกันเพราะว่าบ้านต่ออยู่พื้นที่น้ำท่วมแล้วไบรท์ก็อยู่กับข่าวเราก็อัปเดตสถานการณ์กันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอพยพหนีน้ำท่วมเพราะว่าทั้งโตและไบรท์เราก็ต้องทำงานเลยไปอยู่โรงแรมแถวซอยสุขุมวิท24ไบรท์มาอยู่คนเดียวแต่โตมาอยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มาหมดเลยเราก็อยู่กันคนละชั้นคนละห้องแต่ว่าการที่ได้ไปเป็นผู้อพยพน้ำท่วมเหมือนกันมันก็เหมือนทำให้เราเจอกันมากขึ้นเจอคุณพ่อเจอคุณแม่เจอโตด้วยเพราะมันเหมือนเรามาอยู่อาศัยในที่เดียวกันพี่สรยุทธอนุญาตไหมถ้าแต่งงานอาจจะกระทบกับรายการแจ้งพี่เขาหรือยังอันนี้ไบรท์บอกแฟนข่าวตรงนี้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่25ธันวาคม
63เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแต่ไบร์ยังคงทำงานที่เรื่องเล่าเช้านี้ต่อนะคะยังทำหน้าที่เหมือนเดิมคุณผู้ชมตื่นขึ้นมาตอนเช้าเปิดทีวีมาก็ยังมาเจอกับไบร์เหมือนเดิมค่ะส่วนพี่ยุทธเมื่อวันศุกร์พอโตมาเซอร์ไพรส์ตอนเช้าจริงวันศุกร์ไบร์มีนัดที่จะเข้าไปเยี่ยมพี่ยุทธที่เรือนจำอยู่แล้วเลยมีโอกาสเข้าไปเล่าให้พี่ยุทธฟังแล้วไบร์ก็เจอเซอร์ไพรส์กลับเพราะว่าพี่ยุทธทราบเรื่องทั้งหมดอยู่ก่อนแล้วเพราะว่าโตไปขออนุญาตพี่ยุทธก่อนแล้วค่ะขออนุญาตในที่นี้หมายถึงขออนุญาตที่จะมาขอทำเซอร์ไพรส์ไบร์นะคะพี่ยุทธก็บอกโอเคเลยเต็มที่น้องไบร์ไปเล่าก็กลายเป็นว่าพี่ยุทธบอกพี่รู้เรื่องอยู่แล้วเหมือนโดนพี่ยุทธเซอร์ไพรส์กลับอีกทีหนึ่งดังนั้นแม้ว่าไบร์จะแต่งงานไปคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่ายังไงไบร์ก็ยังทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนเดิมตื่นมาเมื่อเช้าก็มาเจอกันได้เหมือนเดิมนะคะโตบอกหรือยังว่าจะแต่งงานเดือนไหนยังไม่ได้คุยในรายละเอียดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆโฟกัสหลักของไบร์คืออยู่ที่คุณแม่เขาไม่สบายแล้วก็รอบนี้ค่อนข้างจะหนักก็เลยยังไม่ได้มีการกำหนดวางแผนชัดเจนว่าเราจะจัดตอนไหนกันดีรวมไปถึงถ้าเกิดจะจัดงานฉลองใหญ่ช่วงนี้มันก็มีเรื่องของโควิดด้วยอาจจะต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันวางแผนอนาคตการเป็นผู้ประกาศข่าวเช้าอย่างไรหลังจากที่กำลังจะมีครอบครัวไม่ได้วางแผนอะไรเลยค่ะตั้งใจไว้ว่าจะยังเป็นผู้ประกาศข่าวเช้าต่อไปค่ะได้คุยกับโตแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงคือไบร์บอกว่าไบร์มาจากตรงนี้มาจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไบร์รักรายการเรื่องเล่าเช้านี้ดังนั้นถ้าไบร์ยังมีแรงอยู่ยังตื่นนอนไหวไบร์ก็ยังอยากตื่นมาเจอคุณผู้ชมตอนเช้าทุกวันเหมือนเดิมค่ะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังทำหน้าที่ต่อไปค่ะแล้วก็อยากจะฝากทางข่าวสดขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยนะคะทั้งแฟนข่าวแฟนเพลงรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกคนเลยที่เข้ามาอวยพรไบร์กับโตหลังจากวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยคือไบร์เดินไปตรงไหนมีแค่คนทักมีแต่คนอวยพรมีแต่คนยินดีไบร์จึงอยากจะใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณจากใจเลยค่ะไบร์อยู่กับรายการเรื่องเล่าเช้านี้มานานโตเองก็เป็นศิลปินมานานเราก็มีคนที่รักเอ็นดูเป็นจำนวนมากทุกคนก็เหมือนครอบครัวเดียวกับเราแฟนข่าวที่ดูรายการตลอดวันนี้มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็ร่วมยินดีกับเราไบร์รู้สึกขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆค่ะไบร์อวยพรวันเกิดโตหวานขุดคลิปสมัยเจอกันครั้งแรกก่อนรักบ่งบานโตอ้อนไบร์ห้ามไปรักคนอื่นหลังโควิด-19 ระบาดทำให้ต้องห่างกันสักพัก